ไหมคะมีแพลนอะไรมีแพลนยังคะยังไม่มีค่ะแอบรู้เซอร์ไพรส์พี่จากพี่นเรศปีนี้แอบรู้เซอร์ไพรส์จะมีหวานไหมคะปีนี้ไม่หรอกค่ะรู้สึกว่าปีนี้หนูพักนานค่ะก็เลยแบบงานแน่นมาก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 พี่นเรศให้สัมภาษณ์ว่าเหมือนย่าชอบแบบทำเซอร์ไพรส์เขาตลอดทุกเทศกาลอย่างเงี้ยอ่ะเราจะมีอะไรเตรียมไว้ไหมคะมันเผื่อต้องทำไหมต้องดูค่ะต้องดูค่ะยังไม่ได้คิดอะไรค่ะได้ยินไม่เห็นนะคะอันนี้ไม่เห็นจริงอันนี้ไม่เห็นงงไหมคะมีงงพี่เดชได้มีบอกเราไหมว่าเป็นประเด็นเหมือนแบบคนเขามีการโต้ตอบกันด้วยจนแฟนคลับแบบว่าต้องเข้าไปแบบไปช่วยกระจายข่าวว่ามันเป็นของปลอมอะไรเงี้ยฮะยาอันนี้ไม่เห็นค่ะยังไม่เห็นแล้วตัวเราเองเรามี Twitter จริงๆของเราไหมหนูไม่มี Twitter ค่ะจริงๆกลัวคนจะเข้าใจผิดนะว่าเป็นเราเล่นกันสมรอยกันเองอะไรนะคะกลัวคนจะแบบว่าเข้าใจผิดมาว่าเป็นเราเล่นเองอ๋อไม่ได้เล่นจริงๆมีแต่ Instagram ค่ะแล้วประเด็นที่เขาเหมือนตัดพ้อเหมือนประมาณว่าณเดชน์กับยาย่าจะเลิกกันอย่างเงี้ยค่ะเราเห็นข่าวมั้ยไม่เห็นอันนี้ไม่เห็นค่ะซีเรียสมั้ยมันจะกลายเป็นข่าวเพราะเหมือนแบบเดี๋ยวนะข่าวไปเอาเป็นการเป็นประเด็นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆอะไรแบบนี้มันเจอมานานมากๆแล้วค่ะก็เจอบ่อยๆอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรกันไม่กระทบความสัมพันธ์เนาะข่าวอะไรเรื่องพวกนี้ไม่กระทบความสัมพันธ์ก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรค่ะเขาจะแบ่งได้เลยเราสบายดีป่ะเราสบายดีหมดยังแล้วนะทิ้งท้ายนิดนึงยาย่าถ้าทำขนมหวานยาย่าขนมลูกค้าถ้าขนมหวานยาย่าอยากจะทำให้ใครทานกันลูกทำให้ใครทานเหรอคะคนแรกเหรอคะทำให้ตัวเองก่อนได้ไหมคะทานก่อนหรือชิมก่อนใช่เพราะเราต้องรักตัวเองก่อนมีโอกาสทำให้พี่ณเดชน์ไหมหนูทำเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะ